เฮ้ยเอ้ยทานเว้ยไปท่ามาเลยก็ได้ไปท่าอ่ะโอ้ไม่ทานได้อ่ะไม่พบแล้วเสร็จแล้วกูคุยใครแล้วเนี่ยเบอร์มอนเบอร์มุนผู้ชายเดี๋ยวมาพบก่อนเดี๋ยวตกรอบแน่เลยกูว่าออกเด้งออกเด้งแน่เลยใช่ปะเดี๋ยวฮอลิสเนี่ยพวกทหารกระจายทหารมุ่งขุนกระจายบอลให้หมดทั้งเรื่องแล้วคนที่ตามมาตัวเองบอกฮอลิสเนี่ยตลอด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 เดี๋ยวก็น่ากลัวมันบอกกูเฮลิสจะกำจัดมอนเองวะลิปเปอร์เนี่ยต้องกลับสู่ความตายไปป่วยลูกนี้กว่าบีนั่งกูมาดีกว่าไอ้สัตว์โชว์เองเลยไปแล้วมันจะไปไปหนึ่งคนเอาสายนี่ตอนนี้มาแล้วมาแล้วนั่งกดแล้วก็ต้องมาดูย้อนการ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 ใช่ด้วยอ๋อติ่งข้างบนนั้นน่ะคุณรู้แล้วข้างบนจะงอยขวาน่ะขอขวาน่ะไหนตรงนั้นน่ะเออมาเดินลงไปอ่ะบอลคูลี่ก็ได้จบเลยโอ้ยแล้วไม่เข้าคนแรงเลยเดี๋ยวเคลือบหน่อยเดี๋ยวมาเอาปีกทีนะเดี๋ยวผมอ่านกันนี่ว่าเนี่ยหมดแล้วด้วยไปตรงกลางวะมาเล่นมานี่เดี๋ยวผมพาไปกลางแมปเลยไม่ได้แล่อะไรเลยวะ View of Red Darknet อะไรนั่นแหละสีแดง
มาแล้วไงเดินขึ้นชั้นสองเฮ้ยคุยกันดิคุยกันคุยกันเหมือนได้แร่อะไรเลย Feel of Red Darkness อะไรวะคุยกันเนี่ยมันบอกได้แร่ด้วยนี่เนี่ยไอ้เหี้ยได้แร่ด้วยสัตว์คุยกับเบอร์มาร์คเพื่อรับรางวัลเอ้าเบิร์นมัดตัวไหนวะนี่ไงลูกผู้ชายเนี่ยไงคุยกันนี่ไงรอตรงนี้แม่แล้วเป็นหน้าของตัวตรงนั้นเลยมันต้องตายทาง3นาฬิกากลับทางเดิมกลับทางเดิมเปิดประตูโซนที่2เดินมาเดินมากลับเลยมาเปิดวะเปิดตรงนั้นเปิดตรงนั้นบนขึ้นบนกูเห็นจะได้เอาเสียนี่มันบอกมันจะส่งไม้เทียนเก็บไปแล้วมั้งนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุยกับกล่องนี่มันบอกจะส่งไม้เทียนไม้แถวเนี้ยเดินเดินดูดิดีปะเออเนี่ยมึงกดตรงกลางน้ำพุว่ามันเป็นเสาอ่ะเดินไม่ยีกดล่างๆชื่อเห็นปะนี่ให้คุยป่ะตรงกลางน้ำพุว่ะครับคุยแล้วดิมันไม่ขึ้นคุยดิอะไรดิเช่นว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษมันไม่ว้าปานตรงนี้เหรอครับคุยเปล่ากดคุยยังกดแล้วพี่มึงว่าอะไรวะมึงบอกอะไรบ้างมึงบอกว่ารอยแตกดูน่าสงสัยแต่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอ๋อมันสุ่มพวกอ๋อยังมึงสุ่มสร้อยพวกดาพวกอะไรพวกนี้มาจะสุ่มอย่างเดียวพอเอาไปรอบมึงแล้วแล้วมันก็จะให้เราอัพเกรดออฟเดิมอ่ะได้ทีนึงแต่ว่าประเด็นอ่ะมันใช้เยอะดิมันใช้ลูกดำๆเยอะว่ะอัพเกรดออฟอ่ะมันต้องย้อนกลับไปคุยกำจัดบอสแล้วก็ย้อนกลับไปคุยจบเวก่อนนะถึงจะให้เรามาเอาอะไรเดี๋ยวนี้ไฟติ้งอาร์เชอรี่ก็เปิดดูดิเปิดดูตัวดิเปิดดูตัวพี่ดิพี่เอาอย่างเงี้ยคนอื่นอะไรลองดูดิ
อ๋ออย่างนี้ถ้ารูนพ่นมันก็ถ้าเอาได้ไม่ HP 2ก็จะพอดีเลยกับถ้ารองเท้าวิดอ่ะถ้ารูนพ่นก็รองเท้าเด็กนะนึกออกป่ะอ๋อมันจะมีคุณสมบัติที่รองเท้ามันอีกด้วยนะลองเลื่อนลงมาอ่านเห็นป่ะแบบสเต็ง120เนี่ยเพิ่มได้แค่50ถ้ารองเท้าเด็กมันเด็ก120มันลดปิดแค่ 0.4 วิหรือเท่าไหร่เนี่ย 0.5 เออนี่แหละป้ายอะไรด้วยแต่มันก็แล้วแต่นะโอ้โหเห็นมากสมมติถ้าเราเล่นเจเนเล่นตัวอื่นก็โอเคนะตัวที่มันเด็กร้อยพี่อ่ะมึงไม่ได้คุยคนนะเอิร์ธมันออฟไปกี่รูออฟไปกี่ช่องช่องเดียวออฟออฟต้องออฟช่องแรกให้เต็มก่อนจานแล้วอีกช่องนึงมันจะสุ่มช่องแรกให้เป็นขั้นสุดอ่ะแต่นั้นมันจะเป็นเลเวล3ของเราอ่ะเนี่ยต้องเป็นสเปล5มาดีเยอะเลยต้องเป็นสเปล5เล็กช่องนึงมันถึงจะสุ่มว่ามันจะเราจะได้อะไรเงี้ยนั่นแหละน้ำมันตั้งขอบกี่เลยอ๋อถ้าคือถ้าไม่สุดมันก็ต่อไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่โวยเอ้ยสุดก่อนเพราะนั่นผีไม่มีเอ็นดีไม่มีอะไรผีเน่าเน่าอยู่ไอ้เหี้ยแล้วขั้นที่เท่าไหร่วะเนี่ยมันถึงขั้น4รอบอ่ะพ่อมึงตายเห็นป่ะมันตอนเราจะขึ้นรอบ3ใช่ป่ะขึ้นไม่ได้ก็คือรอบ3แล้วก็รอบ4ก็ตันแล้วต้องตายลงกี่รอบเนี่ยวันหนึ่งไอ้เหี้ยแล้วลงต่อไปได้ทีละอันแล้วด้วยมันใช้กี่อันอ่ะ15อันต้องกดดูไม่ผิดอ่ะไผ่มาหมอนี่ว้า15แล้วก็ตัวอื่นมารวมดิเอาตัวอื่นมารวมอ่ะถ้ามึงมั่นใจว่าอันเนี้ยมึงอยากลองแล้วอ่ะนึกออกปะก็ของตัวอื่นมารวมเป็นรองเท้าคู่เดียวแล้วก็